คือฟลิกเกียร์เนี่ยครับมีต้นกำเนิดมาจากแทร็กไบค์ซึ่งใช้เป็นจักรยานที่ใช้แข่งขันในเวโรโดมซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเมสเซนเจอร์ในนิวยอร์กเนี่ยเอาออกมาปั่นจนเริ่มกลายเป็นที่นิยมทั่วไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นฟลิกเกียร์อย่างที่เราเรียกกันอยู่ทุกวันนี้I will get time to realize it's right before my eyes and I can take it if it's what I want to do I am leaving and this is starting to feel like it's right before my eyes and I can taste it it's my sweet beginning มีต่างจากจักรยานธรรมดาจริงๆก็คือว่าฟิกเนี่ยมันจะเป็นจักรยานที่สามารถที่จะเบรกได้โดยที่ไม่ต้องใช้เบรกของแฮนด์นะฮะคือถ้าเป็นจักรยานเนี่ยเวลาเราการเบรกเนี่ยมันจะต้องมีแฮนด์ในการเบรกใช่ไหมฮะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นฟิกเนี่ยเราจะมันจะไม่มีเบรกตายตัวแล้วก็เวลาถอยหลังเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ถอยหลังได้แต่จักรยานเนี่ยมันถอยหลังไม่ได้และในการที่จะเบรกเนี่ยก็คือเป็นการที่เขาเรียกกันว่าเป็นสกิดนะครับเคยไปดูวิดีโอใน YouTube อะครับแล้วก็เกิดความสนใจก็เลยเริ่มต้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาหาความรู้เพื่อมาซื้อฟลิกเกียร์คันแรกพอได้มาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นจักรยานที่มีเสน่ห์ฮะในความแบบมินิมอลของมันเลยเนี่ยรูปลักษณ์มันสวยงามและอย่างนึงคือมันไม่มีเบรกเพราะฉะนั้นเวลาเราขี่เนี่ยเราต้องใช้ง่ายสติแล้วก็ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะมันก็คือมีความตื่นเต้นได้ความสนุกไปด้วยในตัวในความคิดของผมจักรยานมีเสน่ห์ตรงที่มันซิมเปิลนะครับรูปร่างมันซิมเปิลไม่ต้องตกแต่งอะไรมากตอนที่ฟลิกเกียร์เข้ามาใหม่ๆเนี่ยอุปกรณ์เราต้องหาในเน็ตใน eBay แต่ว่าตอนนี้เมืองไทยเริ่มนำเข้ามาเยอะแล้วแล้วก็ราคาเริ่มดรอปลงเยอะอย่างเช่นค่าสมัยก่อนฟลิกเกียร์คันหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณ 10,000 กว่าบาทถึง 20,000 บาทแต่ว่าสมัยนี้แค่มีเงิน 7-8,000 ก็เริ่มเล่นได้แล้วครับผมว่ามันน่าจะเป็นราคาที่วัยรุ่นสมัยนี้สามารถเริ่มถึงแล้วก็ซื้อมาใช้กันได้ก็อยากจะชวนให้น้องๆลองมาเล่นกันดูนะครับอย่างแรกคือได้สุขภาพที่ดีและอย่างที่สองนะครับการปั่นฟิกก็คือเหมือนเป็นการออกกำลังกายอย่างนึงก็ช่วยเรื่องร่างกายด้วยอะไรด้วยนะฮะแล้วก็ได้สังคมได้เพื่อนใหม่มากมายผมว่าสังคมฟิกเกียร์เป็นสังคมที่น่ารักนะเพราะว่าทุกคนแบบเฟรนลี่มากแล้วก็ได้ความสนุกความเท่ยังไงก็ถ้าเจอกันก็ขอให้น้องมาปั่นด้วยกันครับ